บ้านใหม่น้ำฝนพัชรินได้สามีดีซื้อไวให้พ่อแม่แต่งสองปีมีงานทุกวันจนต้องขอพักบ้านใหม่น้ำฝนพัชรินได้สามีดีซื้อไว้ให้พ่อแม่ใช้ชีวิตอยู่สุขสบายเรียกได้ว่ายอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานาน สำหรับสาวน้ำฝนพัชรินเข้าวงการบันเทิงจากการประกวดมิตรทีนไทยแลนด์ปีคศ2003ด้วยการรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองและเริ่มแสดงละครเรื่องแรกทางช่องเจเรื่องรักได้ไหมถ้าหัวใจไม่เพี้ยนของค่ายดาราว,วิดีโอและเป็นที่ทราบกันดีว่าสาวน้ำฝนนั้นได้คบหาดูใจกับพิธีกรหนุ่มอามพิพัฒ ซึ่งปัจจุบันคบหาดูใจกันมานานและได้เข้าพิธีแต่งงานโดยได้จัดพิธีตามประเพณีไทยท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกอบอวนด้วยความรักและมีคนในวงการบันเทิงครอบครัวรวมไปถึงผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือมาร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น ต้องบอกว่าทำเอาหลายๆคนต่างเชียร์กันยกใหญ่เมื่อน้ำฝนเตรียมทำลูกแฝดหลังแต่งงานแม้ยังไม่มีวิแววมีทายาทแต่ล่าสุดเธอได้โพสต์รูปพร้อมระบุว่าขั้นตอนสุดท้ายก่อนเจอเด็กน้อยป้ากับมี้ยังตัดสินใจกันอยู่เลยจะเจอเด็กน้อยกี่คนดีนะและหลังจากประกาศขายบ้านหลังเดิมแล้ว ทางด้านสาวน้ำฝนเองก็ออกมาโพสภาพบ้านหลังใหม่ของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ใกล้กับเรือนหอของเธอกับสามีอามพิพัฒโดยบ้านหลังใหม่นี้จากอินสตาแกรมอามพิพัฒก็ได้ออกมาอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบให้กับคุณพ่อคุณแม่ของภรรยาโดยมีรายละเอียดว่า คุณภรรยาอยากชวนพ่อแม่มาอยู่ใกล้ๆเผื่อวันหนึ่งมีเจ้าจิ๋วออกมาจะได้ฝากดูแลให้ใกล้กันมากๆพอตัดสินใจได้ก็เป็นหน้าที่ของสามีจัดแจงออกตังเอ้ยออกแบบเพื่อให้ได้บ้านที่ผู้อยู่มีความสุขเริ่มกันที่หน้าบ้านก็ต้องเติมหลังคาโรงจอดรถต่อเติมสักนิด เพราะเมืองไทยมีแค่หน้าร้อนและร้อนมากเพื่อรับมือกับทุกสภาพอากาศแดดฝนเพื่อร่มเงาแถมได้พื้นที่ใช้สอยมากขึ้น